เลยนะว่าโตให้มีการปิดประกาศนะคะว่าให้มีการสลายการชุมนุมค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าไม่มีการสลายนะยังคงมีการปักหลักค่ะซึ่งในช่วงค่ำค่ะชาวบ้านก็ยังคงปักหลักปิดทาเพคณะยนต์แล้วก็มีการยื่นกรานนะว่าจะรอพบผู้ว่าให้ลงมาเจรจาขอให้ไม่มีการจับกุมคนทำประมงผงผางค่ะซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่นะจะลงพื้นที่เจรจาแล้วก็ติดประกาศให้มีการสลายการชุมนุมภายในเวลา18 นาฬิกาค่ะก็อาศัยตามอำนาจพรบการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558แต่ว่าชาวประมงบ้านหัวเขาค่ะที่เขาบุกปิดทาเพคณะยนต์มาตั้งแต่หัวเช้าแล้วนะก็ยังไม่มีทีท่าว่ามีการสลายตัวจนเวลาล่วงเลยมาถึงกับเนี่ยแบบนี้เลยยังคงมีการปักหลักกันโตนะทีมข่าวของเราก็ไม่ย่อท้อค่ะก็ปักหลักเฝ้าเลสถานการณ์เวลา19:20 นชาวบ้านก็ลบมารวมตัวกันมาขึ้นแล้วก็มีการยื่นกรานว่าจะรอให้ผู้ว่าของเราค่ะจังหวัดสงขลาแล้วก็คณะผู้บริหารจังหวัดค่ะลงพื้นที่มาแล้งกันแล้วก็ต้องยินยอมตอกปากรับคำว่าจะไม่มีการจับกุมคนได้ทำอาชีพห้าปลาโดยพงพางคณะเดียวกันค่ะก็มีบางช่วงนาเทกลุ่มแกนนำชาวบ้านค่ะเขามีการเล่นกันว่าจะเลิกการชุมนุมหรือไม่ซึ่งมีการทกเถียงกันสุดท้ายเขาก็หาข้อสรุปไม่ได้แล้วก็ยังคงชุมนุมกันต่อไปค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเล้งกับชาวบ้านที่มาชุมนุมบางส่วนนะบอกว่าอาชีพห้าปลาโดยการทำพงพางเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่เขาทำมายาวนานซึ่งการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ก็แค่ต้องการให้ผู้ใหญ่ของสงขลานั่นนะลงมาพูดคุยเพื่อจะหาข้อยุติร่วมกันส่วนเรื่องของการปิดทาแพคณะยนต์เนี่ยเอาตรงๆก็กังวลเหมือนกันแม้แต่คนที่ไปชุมนุมว่านาเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวันทำการแล้วก็จะเป็นวันเปิดเรียนด้วยซึ่งชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียงต้องยอมรับว่าบางคนต้องใช้แพคณะยนต์ในการข้ามฝากเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาเพื่อจะทำงานหรือว่าส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแต่อำเภอก็ตามเนี่ยเขาให้ประชาชนค่ะตอนแรกว่าเนี่ยก็คือมีการประชาสัมพันธ์ว่าให้ลีกเลี่ยงการใช้ทางแพคณะยนต์ไปก่อนแล้วก็ให้ไปใช้เส้นทางข้ามผ่านตินสุรานนท์จนว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย